จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามดูโครงการแผนพัฒนาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและขณะที่ขบวนรถนายกรัฐมนตรีกำลังจะเข้าสู่ศาลาประชาคมเพื่อรับฟังความคืบหน้าของโครงการมีประชาชนที่เห็นต่างคือนางสาววันธนาโอทองมายืนอยู่ด้านหน้าลานจอดรถพร้อมตะโกนด่าและตำหนิการทำงานของพลเอกประยุทธ์แต่ตำรวจหญิงรวบตัวใช้มือปิดปากลากเข้าไปหลบบริเวณซอกรถใช้ร่มมากางปิดเพื่อไม่ให้ถ่ายภาพเหตุการณ์ก่อนนำตัวขึ้นรถไปยังสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งนั้นนางสาวปารินาไกลคุปอดีตส.ส.ราชบุรีหลายสมัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปารินาไกลคุปว่าแฮชแท็กเยี่ยงหมาโดยส่วนตัวขอต่อต้านกลุ่ม3นิ้วอย่างสุดโต่งแต่การกระทำครั้งนี้เกินไปเพราะคนบ้านโป่งคือคนจังหวัดเดียวกับปารินาและยังถือเป็นคนที่ควรมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ได้สั่งการให้เจ้าที่ได้โปรดหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะท่านคงไม่ทราบว่ามีเจ้าที่ได้ปิดปากฉุดกระชากลากดึงประชาชนเยี่ยงหมาเช่นนี้แฮชแท็กเกินไปขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสมชัยศรีสุทธิยากรว่าภาพแบบนี้จะปรากฏทุกที่ที่คุณประยุทธ์ไปตรวจราชการแฝงการหาเสียงไม่ใช่สิ่งปกติที่จะมีคนเห็นต่างทางการเมืองและแสดงออกยิ่งเป็นนักการเมืองยิ่งเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งอยู่มา 8-9 ปีย่อมมีทั้งคนรักและคนชอบแต่การลงพื้นที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นทางราชการเขาเดือดร้อนไปด้วยเพราะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศใครเอะอะโวยวายรวบตัวไว้ก่อนใครตะโกนก็เอามือปิดปากอุ้มตัวออกนอกพื้นที่กางร่มเพื่อซ่อนบังอำพรางการกระทำทั้งหมดเป็นยุทธวิธีที่ฝึกกันมาภาพที่หลุดออกมาแบบนี้เสียมากกว่าได้คำด่าจึงดังทั้งแผ่นดินทั้งที่คุณประยุทธ์แทบจะไม่รู้เรื่องแนะนำคุณประยุทธ์หากไม่อยากให้โดนด่า 1. อย่าไปหาเสียงโดยใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปตรวจงานราชการก็ไม่เดือดร้อนต้องมีรปภ.มากมายไม่ต้องอุ้มคนเห็นต่างออกนอกพื้นที่2. หัดใส่กางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตเดินตลาดคนเดียวเหมือนลุงอีกคนใครจะโอบจะกอดจะหอมแก้มก็ให้เขาทำไม่ต้องอ้างมือเจ็บเพราะกลัวนู่นกลัวนี่ 3. หากบอกว่าแม้ไปแบบส่วนตัวแบบราชการเขาก็ยังต้องรักษาความปลอดภัยสูงสุดเพราะยังมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ลาออกจากตำแหน่งนายกมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวสู้กันแฟร์ๆกล้าไหมพบกันได้ทุกตลาดครับทางด้านนางสาววันธนาตำรวจได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตะโกนพูดคำหยาบคายและทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนจะได้รับการประกันตัวไปพันตำรวจเอกปิยพงษ์วงเกียรติใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งเปิดเผยถึงเหตุการณ์ควบคุมตัวนางสาววันธนาว่าขณะที่ขบวนรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีใกล้จะเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงพบนางสาววันธนาไม่ยืนอยู่ในจุดที่กำหนดไว้สำหรับประชาชนจึงได้แจ้งให้ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้แต่นางสาววันธนาไม่เชื่อฟังและไม่ยอมเดินขึ้นไปยืนที่จุดดังกล่าวขบวนรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนางสาววันธนาได้แสดงพฤติกรรมด้วยการถอดเสื้อตัวนอกออกเหลือเพียงเสื้อคอกระเช้าพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปขอความร่วมมือให้ใส่เสื้อและอยู่ในความสงบแต่นางสาววันธนากลับไม่เชื่อฟังและยังพยายามส่งเสียงเอะอะโวยวายตะโกนด่าทอนายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคำหยาบคายนอกจากนี้ยังพยายามวิ่งเข้าไปขวางขบวนรถของนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจึงเข้าควบคุมพร้อมใช้มือป้องปากเพื่อหยุดการกระทำดังกล่าวแต่นางสาววันธนาได้ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้มือดึงผมและใช้ปากกัดนิ้วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายจึงได้ใช้มือบีบเพื่อให้นางสาววันธนาหยุดการกระทำและยอมคลายปากจากการกัดนิ้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ